เขียวเหนียวซับเครื่องรางมงคลจากอุบาสิกาหญิงเดียวของไทยที่ทำวัตถุมงคลได้แม่บุญเรือนตองบุญเติมแม่ผู้เป็นอาจารย์ของเจ้าสัวระดับแนวหน้าของประเทศไทยเรื่องราวแม่บุญเรือนหายตัวได้เป็นอย่างไรขอพรผ่านรูปแม่ก็ปลดหนี้ได้จริงหรือคลังมีคำตอบคุณแม่เป็นชาวจังหวัดมีนบุรีนะครับคุณแม่เกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2437นะครับที่บ้านคลองสามวาเรียนจบป.4หลังจากเรียนจบคุณแม่ก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนนะครับวิชานวดกับอาจารย์กลิ่นเรียนอยู่2ปีตอนอายุ18คุณแม่ก็ได้แต่งงานคุณแม่ก็ได้เปิดนวดเปิดรับรักษาคนในสมัยนั้นนะครับคุณแม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยตัวท่านเองมาโดยตลอดแม้คุณแม่จะบอกว่ามีสามีแล้วก็ตามคุณแม่ปฏิบัติกับสามีปกติแต่หลังจาก4ทุ่มคุณแม่จะเข้าฌานสมาบัติถือว่าเรียนด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองตอนนั้นน่ะท่านได้นอนในห้องเดียวกับสามีท่านแล้วท่านก็ได้ยินเสียงสามีท่านนอนกัดฟันเสียงดังแก๊บๆๆๆนะครับมันก็ทําให้นอนไม่หลับท่านก็มานั่งกรรมฐานเสร็จแล้วก็เพ่งไปที่เสียงนั้นกับภาพนั้นท่านก็เห็นปรงธรรมะสังเวชจิตท่านก็ระลึกถึงตอนที่ท่านมาเข้ากรรมฐานที่วัดสัมทวงศ์เนี่ยครับท่านก็สําเร็จธรรมเลยแล้วท่านได้หายตัวเข้ามาในศาลาของวัดสัมทวงศ์นะครับคุณแม่ก็ตกใจได้ร้องเรียกให้คนมาช่วยเพราะออกจากศาลาลงถึงวัดสัมทวงศ์ไม่ได้เพราะศาลาล็อกอยู่นะครับแม่ชีฟักซึ่งเป็นหัวหน้าแม่ชีในสมัยนั้นนะครับก็ได้มาเปิดประตูให้กับคุณแม่บุญเรือนนะครับก็ได้ไต่ถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนมายังไงทำไมถึงมาอยู่ในศาลาโรงทึมแห่งนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าดิฉันชื่อบุญเรือนตรงบุญเติมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านไม่รู้เป็นอย่างไรเหมือนมีคนผลักหัวดิฉันพอดิฉันลืมตาขึ้นมาก็มาอยู่ที่ศาลาโรงทึมวัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้นะครับท่านพระราชมังคลาจารย์ก็บอกว่าเรารู้แล้วว่าบุญเรือนนั้นต้องสำเร็จนะครับให้บุญเรือนทำให้ดูได้ทุกคนก็จับคุณแม่บุญเรือนไปขังไว้ในศาลาแล้วก็บอกให้คุณแม่หายตัวออกมาจากข้างนอกทำให้ทุกคนเห็นในหนังสือได้มีบันทึกไว้นะว่าทุกคนเนี่ยรอดูแล้วก็ปิดประตูขังคุณแม่ไว้ในศาลาชั่วอึดใจคุณแม่ก็ออกมาอยู่ข้างนอกศาลาเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าปาฏิหาริย์ที่อุบาสิกาบุญเรือนทำได้นั้นทำได้จริงนะครับเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยจะแปลกมากครับท่านเกิด2437ละสังหาร2507อายุ70วันที่ท่านเสียก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นวันที่7กันยานะฮะวันที่เสียนะฮะที่มันแปลกมากที่เกี่ยวกับเลข7ตลอดนะครับเช่น8เนี่ยเดิมเนี่ยท่านมีลูกศิษย์อยู่ตรงหน้าวัดสัมพันธวงศ์ก็คือบริษัทเจไตหรือ CP แล้วเจไตเนี่ยก็มานับถือคุณแม่เจไตก็ไปพูดเรื่องราวของคุณแม่ให้ท่านเซียนแปะได้รับทราบท่านเซียนแปะมาพบคุณแม่แต่มาพบในขณะที่คุณแม่เนี่ยละไปแล้วตอนนั้นเซียนแปะเหมือนได้คุยกับคุณแม่ทางจิตนะครับไม่ได้เจอตัวกันแบบตอนเป็นๆนะครับแล้วเซียนแปะก็บอกว่าโอ้โหอุบาสิกาคนนี้ยากที่เราจะตามทันยากที่เราจะเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคุณแม่มีอภิญญาที่สูงมากนะเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเทียบเท่าได้อันนี้ก็คือเรื่องราวที่ลูกศิษย์ได้เล่าแล้วก็มีจดบันทึกอยู่ในหนังสือของคุณแม่บุญเรือนทุกครั้งที่เซียนแปะลงสีมาวางห่วงจุ้ยแถวย่านเยาวราชทุกครั้งเซียนแปะจะต้องมากราบรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนตัวมาเติมที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้มีรูปหนึ่งก็คือรูปที่ตอนที่เซียนแปะก้มลงกราบรูปปั้นของคุณแม่ก็เลยได้มาสร้างศาลาเซียนแปะอยู่ข้างๆสร้างให้มาอยู่กับอาจารย์ถ้าปัจจุบันนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยหลายแบรนด์ในประเทศไทยที่นับถือแล้วก็บูชาคุณแม่เนี่ยยาสีฟันวิเศษนิยมซึ่งยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ได้สูตรสมุนไพรจากคุณแม่เนี่ยไปทำยาก็รอบๆนี้เจ้าสัวทั้งนั้นครับอยู่ที่นี่ทั้งหมดคุณแม่จึงบอกว่าเราเกิดมาหลายชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะเกิดมาเป็นเพศของผู้หญิงแล้วก็เป็นมนุษย์เมื่อท่านเป็นปุถุชนคนธรรมดาท่านก็จะถือแค่ศีล5กับศีล8มันก็จะไม่มีวงล้อมของศีล227ที่ห้ามแสดงอภิญญาคุณแม่เลยแสดงอภิญญาได้ตลอด
ใครที่ขอคุณแม่ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณแม่ก็ช่วยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุณแม่บอกว่าเราเป็นคนจนเรารู้คนจนลําบากแค่ไหนใครติดขัดอะไรก็มาขอเราเราก็จะช่วยท่านจึงโปรดช่วยคนทุกคนลูกๆหรือว่าลูกศิษย์ของคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนยากจนซะส่วนใหญ่นะครับคุณแม่ก็ได้อธิษฐานถุงเขียวไว้เพื่อให้เป็นกำลังใจในการที่ทุกคนทำการค้าแล้วเนี่ยจะได้มีถุงอันนี้ไว้เหนี่ยวซับเหมือนมีถุงเงินวิเศษครั้งหนึ่งที่มีการอธิษฐานถุงเขียวที่มีการจดบันทึกไว้ก็คือการอธิษฐานถุงเขียวที่บ้านสามัคคีนะครับก็ท่านก็จะนั่งที่ใต้ต้นมะม่วงนะครับแล้วต้นมะม่วงนั้นนะทั้งต้นอ่ะก็จะมีถุงเขียวเนี่ยห้อยเรียงอยู่ที่ต้นมะม่วงสอยถุงเขียวมาเป็นงานสอยดาวคุณจะได้พัดลมได้ปอกหมอนเหมือนกับที่เราไปสอยดาวตอนเด็กๆนะครับในถุงเขียวเนี่ยก็จะมีเหรียญบาทนะครับหรือเหรียญสตางค์รูแบงค์บาทหรือไม่ก็มีพระพุทธน้อยอยู่ถุงเขียวบางถุงก็จะมีรูปถ่ายของคุณแม่อยู่ในถุงนั้นเชื่อกันว่าใครมีถุงเขียวเหนี่ยวซับแล้วไปที่ดูดเงินดูดทองเข้ามาแล้วก็พกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของผมเนี่ยถือว่าครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้เรื่องที่เขาถูกลอตเตอรี่อ่ะนะเขาก็ขึ้นไปไหว้แล้วกราบรูปหล่อแล้วก็ยกมือไหว้เสร็จเขาบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวผมจะซื้อลอตเตอรี่ใบนึงนะแต่ผมอยากรู้คุณแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าผมขอให้ถูกลอตเตอรี่ใบนี้รางวัลอะไรก็ได้ผมขอใบนึงกินปุ๊บแล้วก็เก็บไม่ได้ดูเลขวันหวยออกเขาก็ถูก2ตัวเขาก็เอาเงินทั้งหมดที่ถูกอ่ะซื้อของซื้อกล้วยซื้ออะไรเงี้ยเอาไปถวายเอาไปทำบุญหมดเลยเขาแค่อยากลองว่าคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่เราจะบอกเลยว่าขอที่ไหนไม่สำเร็จให้มาขอที่นี่คุณแม่คือเทพเจ้าแห่งการขอพรแต่ให้ขอเพียงแค่ว่าขอสิ่งที่มันเป็นไปได้ขอแล้วก็ต้องทำคุณแม่ก็จะช่วยหนุนสมมติว่าเรามีอยู่50คุณแม่เติมให้50มันก็จะเต็ม100คุณแม่ก็จะเป็นคนที่ใจดีก็ช่วยเหลือทุกคนนะครับไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกว่ามียศหรือไม่มียศคุณแม่บอกว่าแม้ดาวบนบ่าจะดึงให้เราสูงเพียงไหนแต่เราก็ยังเดินดินชั้นคุณแม่ก็จะบอกไว้ว่าผู้ใดที่ติดขัดอะไรก็แล้วแต่ให้อธิษฐานรูปของฉันท่านจะถ่ายรูปไว้ภาพนึงซึ่งอยู่ด้านหลังผู้ใดที่ศรัทธาฉันอยากจะมีฉันไว้บูชาให้ระลึกถึงรูปใบนี้เมื่อท่านได้เห็นรูปนี้ก็เหมือนเธอได้คุยกับฉันเลยคุณโหลดรูปใบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอารูปใบนี้ขึ้นหน้าจอและอธิษฐานจิตได้คุณแม่บอกว่ารูปใบนี้ไม่ว่าจะอัดกี่ล้านครั้งเธอเหมือนได้คุยกับฉันโดยตรงทุกวันนี้ทุกคนที่ขอพรจริงสำเร็จสมความปรารถนาเพราะท่านเป็นแม่ของลูกจริงๆคุณอย่าลืมแม่ก็แล้วกัน